่อนวิญญาณอะไรอะไรจับปงเด็กปรี๊ดแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนณเวลาตอนนี้คือเวลาตีสามเฮ้ยเรามาทำอะไรเนี่ยพี่กุ๊กวันนี้นะพี่กุ๊กอ่ะจะมาอยู่บนต้นไม้24ชั่วโมงอยู่บนต้นไม้บ้านต้นไม้เหรอพี่กุ๊กใช่เดี๋ยวก่อนนะต้นใหญ่ยักษ์นี่เปล่าเนี่ยโอ้ยแค่คิดก็หลอนแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เห็นมีบ้านอยู่บนต้นไม้เลยพี่กุ๊กเฮ้ยใช่ต้นนี้ที่ไหนล่ะคะดูต้นนี้ดิทรงเล็กขนาดนี้แต่ต้นนี้นะคะเขาก็บอกว่ามีความลึกลับเขาล้อมไว้ไม่ให้ใครเข้าดูสิใช่เขาใช้ไฟล้อมเป็นวงกลมเลยพี่กุ๊กใช่เหมือนวางคาถาไว้อะเฮ้ยนั่นน่ะสิเหมือนสะกดวิญญาณแต่ว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาตีสามนะคะเหมือนเราจะยินเสียงหมาหอนเลยจะมันจะมีตัวประหลาดหรือเปล่าพี่กุ๊กนั่นน่ะสิเฮ้ยแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะคะที่เราจะขึ้นเพราะเราอะยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะขึ้นต้นที่เขาล้อมอาถรรพ์ไว้ขนาดนี้เหมือนโดนสะกดวิญญาณไว้อะแล้วมันก็ไม่เห็นมีในบ้านข้างบนต้นไม้อะพี่กุ๊กถ้าปีนี้นะต้องเป็นลิงอะถึงจะปีนได้เฮ้ยพี่กุ๊กเหมือนลิงนะเฮ้ยใช่ยังโบราณโบตังอะเฮ้ยอะไรพี่กุ๊กเฮ้ยไดโนเสาร์ใครรูปปั้นพี่กุ๊กตกตกใจหมดเลยใช่เหรอเฮ้ยแล้วรูปปั้นไดโนเสาร์คือวิญญาณที่สะกดไว้ตรงนี้เหรอหุ้ยไม่แน่นะพี่กุ๊กอาจจะเป็นไปได้หุ้ยแต่ทำไมตรงนี้มีแสงสว่างจ้าไงไม่รู้พี่กุ๊กจริงเหรอที่เราอยู่เนี่ยอ๋อนั่นไงต้นไม้ตรงนี้นะทุกคนคือบ้านต้นไม้ที่เราจะขึ้นไปอยู่โคตรใหญ่เลยพี่กุ๊กก็ครั้งนี้จะมาลองแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตีสามนี่แหละจริงที่สุดแล้วแล้วขึ้นไปนอนชั้นบนสุดเลยไหมพี่กุ๊กเราจะขึ้นไปพิสูจน์ซัมติงบางอย่างที่บ้านต้นไม้ชั้นต้นไม้นี่เขาบอกว่าข้างบนน่ะเห็นอะไรแปลกพี่กุ๊กแวบไปแวบมาช่วงกลางคืนน่ะนี่ต้องอะไรแปลกเหรอท้าพี่ตูดพี่กุ๊กท้าพิสูจน์ไปรีบไปท้าพิสูจน์บนบ้านต้นไม้ยักษ์เฮ้ยไปเถอะเฮ้ยขึ้นตอนนี้เลยแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่พี่กุ๊กนี่มันหางไดโนเสาร์ไม่ได้เหรอเฮ้ยลองย่าคันไหมกุ๊กคันเหรอเฮ้ยทำไมคันเข้าแปลกๆอ่ะนี่เฮ้ยนี่ทางเดินเนี่ยเหมือนเขาไล่คาถาไว้เลยอ่ะเฮ้ยสวยมากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ทางขึ้นบ้านต้นไม้เหรอใช่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยธรรมดาเออไปๆเรารีบขึ้นไปข้างบนดีกว่าอืมเดี๋ยวเราอ่ะเดินขึ้นบันไดดีกว่าค่ะเฮ้ยพี่กุ๊กอะไรทางขึ้นเนี่ยถ้าข้างบนมีจำปงทำไงอ่ะเฮ้ยไม่มีหรอกมั้งถ้ามีก็กระโดดลงมาเลยสิจะมีจำปีล่ะเฮ้ยหอมอันนั้นจะจำปาล่ะพี่กุ๊กเฮ้ยไม่เจออะไรหรอกค่ะจำปงจำปงพี่กุ๊กผีจำปองผีพ่อหอศพไปดูดิไปดูดิเฮ้ยใช่เหรออันนี้เป็นชั้นที่2ของต้นไม้ต้นนี้นะทุกคนใช่นี่มันเป็นชั้นที่2แล้วทำไมจู่ๆเจอเห็นไหมไม่ควรพูดเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมพอเราพูดอ่ะเขาก็โผล่มาให้เห็นอ่ะโอ้ยตอนนี้พี่กุ๊กไปเลยมาดูดิมาพี่กุ๊กพี่กุ๊กมันเป็นเบาะนั่งพี่กุ๊กเฮ้ยแต่ดูดิเบาะนั่งโคตรเหมือนเลยอ่ะดูจากด้านข้างอ่ะเหมือนมากเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงเดินๆน่ะข้างบนน่ะมีเสียงอยู่บนบ้านต้นไม้นี่ตกใจหมดพี่กุ๊กไฟมันส่องแน่พี่กุ๊กนึกว่ากระหังใกล้กระสือรีบขึ้นไปข้างบนสุดเฮ้ยกว่าจะขึ้นมาชั้นบนสุดโอ้ยโคตรสูงเลยดูดิโคตรสูงสูงมากเลยดูต้นไม้ที่เราเจอเมื่อกี้นะคะกับน้องไดโนเสาร์ตัวยาวตัวเล็กไปเลยอ่ะใช่ดูตัวเล็กไปเลยเพราะตอนนั้นเราอยู่บนสุดของต้นไ
ไรพี่กุ๊กคืออะไรอ่ะอันนั้นคนนี่พี่กุ๊กไปแล้วรอพี่รอพี่